วัสดีครับเขียนบทกวีอย่างไรใช่ไหมจ๊ะสัมผัสสระสัมผัสอักษรสัมผัสไหมต้องเจนจัดสัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสใจสัมผัสอวัยวะหัวตรตีนเขียนกลอนสุภาพหยาบได้ไหมเหยียบย่ำใครได้ไหมเล่าอาจผิดศีลอย่าบูลลี่ให้ผิดใจให้ใครวีนให้คนอ่านปลายปีนไปตีความฉันทะลักต้องเป๊ะเวอร์เธอว่าไหมแต่ละวรรคร้อยกรองไป1 2 3บท1มี4วรรคร้อยเรียงตามเสียงท้ายวรรคมีข้อห้ามลงเสียงใดเสียงท้ายวรรคมีข้อห้ามลงเสียงใดชิงสัมผัสสัมผัสเรือนสัมผัสซ้ำอย่าหาธรรมอาจโดนหักคะแนนได้แผนผังและฉันทะลักสลักใจขั้นต่อไปให้ฝึกเขียนจนเนียนงามคิดแล้วเขียนเขียนแล้วแก้แก้แล้วเกลาจนกว่าเราจะพอใจไร้คำถามติตัดเติมแต่งตรวจสำรวจความพยายามจนกว่าจะเป็นกวีพยายามจนกว่าจะเป็นกวีเขียนกลอนได้ใช่ว่าจะเขียนเป็นเขียนกลอนเล่นใช่ว่าจะได้ที่เขียนคิ้วเขียนตาน่ารักดีกลอนพาไปแบบนี้อย่าหาทำเขียนบทกวีอย่างไรให้สัมผัสไม่มีวิธีลัดหรอกบักหำสูตรตายตัวบ่มีอีลาคำมีแต่เพียงเพียรประจำเหมือนทำครัวทำครัวเองกินเองอร่อยเองถึงไม่ใช่นักเลงก็เบ่งทั่วอิ่มแล้วอย่าลืมแบ่งคนใกล้ตัวก่อนวางขายต้องให้ชัวร์ว่านัวดีก่อนวางขายต้องให้ชัวร์ว่านัวดีถามย้ำสัมผัสใจของใครเล่านักอ่านเราเขาเป็นใครให้ท่วนทีอนุบาลนักเรียนครูปอตรีให้กวีหรือกะว่าต้องหาคำให้กวีหรือกะว่าต้องหาคำใช้คำน้อยกินใจมาก less is more ใช้คำน้อยกินใจมาก less is more คำอมความให้คิดต่อไม่คิดต่ำภาพพดเสียงสร้างอารมณ์ให้ร่วมจำมีความสม่ำเสมอมีวรรคทองมีความสม่ำเสมอมีวรรคทองนอกและในง่ายและงามสัมผัสใจโลกข้างนอกโลกข้างในเปิดใจส่องทั้งเนื้อหาอารมณ์ร่วมสอดคล้องทั้งแนวคิดมุมมองไม่เหมือนใครทั้งแนวคิดมุมมองไม่เหมือนใครอ่านให้มากแล้วจะรู้กูแตกต่างหาแนวทางวิถีวิธีใหม่ทั้งเรื่องทั้งรสก้าวล้ำไปนั่นแหละสายวัดความรุ่งเรืองอีกทะเลทั้งเฮทั้งกล่อมทั้งยอมเป็นเพื่อนใจต้นไม้ชายคลองพี่น้องกันเที่ยวไปตามตะวันบุกบันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจง่ายความชีพที่ยาวนานหรือสั้นก็เพียงคำเอาตูดแช่น้ำแล้วเดินต่อไปเธอสอหาทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยพอครับออกนอกเรื่องแล้วโปรดลบแล้วก็เขียนใหม่ลบเมื่อออกนอกเรื่องลบเขียนใหม่แล้วก็อ่านอีกครั้งนะครับอ่านให้มากแล้วจะรู้เปิดหน้าต่างหาแนวทางวิถีวิธีใหม่ทั้งเรื่องทั้งรสก้าวล้ำไป
จะก้าวไกลหรืออนุรักษ์ตามรสนิยมแต่ถ้านายเบื่อแล้วกลอนสุภาพอย่าเขียนกลอนหยาบๆเชิญครับผมเขียนกลอนเปล่าให้แปลกตาสะเทือนอารมณ์เขียนสะท้อนสังคมอย่ารีรอเขียนกลอนแล้วลงให้ได้ลงให้ดีวรรคสุดท้ายของบทกวีอย่าช่างพ่ออย่าช่างแม่ต้องช่างคิดให้คมพอแล้วก็อย่าลงท้ายด้วยคำว่าเอยหัวใจกวีอยู่ที่ไหนหัวใจกวีอยู่ที่ไหนอยู่ข้างใครข้างธรรมะจะผ่าเผยอคติกวีอย่ามีเลยความงามจะงอกเงยงามพร้อมพรักหัวใจกวีอยู่ที่ไหนอยู่ข้างใครข้างธรรมะจะพาเผยอคติกวีอย่ามีเลยความงามจะงอกเงยงามพร้อมพรักสุตตะจินตะปฏิภาณกวีจะให้ดีกวีมีฌานผ่านตระหนักอภิญญากวียิ่งดีนักใช้ใจรักผลักโลกเราเข้าใจกันหัวใจกวีอยู่ที่ใจสัมผัสโลกทั้งนอกในไม่ทิ้งฝันสัมผัสปัจฉญาความจริงนั้นสัมผัสสัมพันธ์ผ่านใจกวีสุตตะจินตะปฏิภาณกวีจะให้ดีกวีมีฌานผ่านตระหนักอภิญญากวียิ่งดีนักใช้ใจรักผลักโลกเราเข้าใจกันหัวใจกวีอยู่ที่ใจสัมผัสโลกทั้งนอกในไม่ทิ้งฝันสัมผัสปัจฉญาความจริงนั้นสัมผัสสัมพันธ์ผ่านใจกวีนะครับอันนี้ก็คือหัวใจกวีในมุมมองของกุจีที่เขียนขึ้นมาเพื่อบอกตัวเองนะฮะส่วนใครจะใช้วิธีของกุจีไปปรับปรุงไปต่อยอดก็แล้วแต่ความถนัดนะครับเรื่องการเขียนกวีเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของปัจเจกนะฮะชอบแบบไหนก็เขียนแบบนั้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ